สวัสดีค่ะชื่อบุ๊กค่ะนัชชารีกิจวิริยะธนโชติค่ะบุ๊กโอลิสค่ะยังโสดโสดอยู่ที่นี่ยังโสดโสดบุ๊กชอบออกกำลังกายค่ะเวลาถ้าบุ๊กไม่ได้เหงื่อออกบุ๊กจะรู้สึกอึดอัดอะไรเงี้ยบอกบุ๊กไปต่อยมวยแล้วโค้ชอะค่ะเขาจะแบบบุ๊กเป็นมอนสเตอร์แบบไม่มีวันหยุดอะไรเงี้ยไม่มีวันเหนื่อยแบบถึกมากบุ๊กเป็นคนอ่อนแอเรื่องความรักนะบุ๊กว่าคือเหมือนแบบเรารู้สึกว่าเราให้ความรักคนคนหนึ่งไปมากๆแต่เราเหมือนแบบเขาไม่เห็นค่าของมันอะไรประมาณเนี้ยก็ไม่ได้ทุกวันแต่ก็คือร้องไห้ก็แบบเสียใจอะไรเงี้ยเยอะหรือหลายเรื่องทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอ่อนแอเราแบบเป็นคนไม่มีค่าแต่ความจริงแล้วเนี่ยเราแค่ไปอยู่ผิดที่ค่ะเราไม่เลือกอยู่ข้างๆคนที่เขาเห็นค่าเราการที่จะเปลี่ยนคนคนหนึ่งมันทำไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเราไม่มีสิทธิ์ไปเปลี่ยนเขาอะไรเงี้ยก็ไปต่อไม่ได้ก็หยุดก็รู้สึกว่าโอเคนะเหมือนเราก็ได้เจออะไรที่ทำให้เราเข้มแข็งมากขึ้นให้เรารู้ว่าการที่เราแบบให้คนคนหนึ่งไปไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องให้ทุกอย่างกลับมาก่อนที่เราจะรู้จักคนคนหนึ่งอ่ะก่อนหน้านั้นเราก็เคยใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีเขามาก่อนอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าถ้าขาดเขาเราจะอยู่ไม่ได้เราก็อยู่ได้มาตลอดทำงานของเราให้ดีทำทุกๆอย่างทำชีวิตเราให้ดีแล้วความรักมันก็จะมาเองอยากให้ความสัมพันธ์คนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นครอบครัวพี่น้องหรือว่าเพื่อนคนที่รักเราจริงๆคนที่แบบเขาเห็นเราเศร้าเขาก็เสียใจไปด้วยอยากให้เราแฮปปี้เพราะว่าคนที่รักเราก็จะแฮปปี้เหมือนกันค่ะอยากให้รักตัวเองให้มากๆก็ระดับหนึ่งนะก็ไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นแต่ก็แข็งแรงกว่าเมื่อก่อนโตขึ้นแล้ว